รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปไวเหมือนโกหกมากเลยนะคะเพื่อจะขึ้นปีใหม่กันแป๊บเดียวนี้ก็จะหมดเดือนอีกแล้วจริงเผื่อแป๊บๆลูกแฝดของเธอเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวมันก็ไม่มีลูกสะใภ้มาให้เลย2คนเลยตายแล้ว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 ฉันจะได้ไปเป็นเฒ่าแก่อีกแล้วนี่พูดอะไรก็ได้อย่าพูดประเด็นนี้ไม่ได้เซนซิทีฟไม่เร็วขนาดนั้นไม่เร็วขนาดนั้นนอกจากว่าคู่สายฟ้าพายุนะเด็กแฝดก็คู่นี้ก็ไม่เบาเช่นเดียวกันคลอดไปแป๊บๆเผลอไปปุ๊บๆลูกจะวิ่งแล้วนะคะเฮ้ยนี่ก็เวอร์เขาเพิ่งจะ9เดือนตั้งไข่ก่อนตั้งไข่ก่อนอ้าวใครจะไปรู้ล่ะหวยไม่มีลูกจะไปมีได้ยังไงอ่ะจะบอกให้เนี่ยนะบ้านนี้ฉันรู้จักมาตั้งแต่โอ้ยนู่นแล้วอีกแล้วแต่ไหนต้องแบบรู้จักแต่ไหนเล่ามาก่อนเกทับตลอดว่ารู้จักทุกคนรู้จักตั้งแต่นี่แม่เขาพ่อเขาแล้วฝ่ายทางด้านผู้ชายนะฝ่ายทางด้านผู้หญิงพ่อเขาแม่เขาฉันก็รู้จักฉันรู้จักพ่อเขากับแม่เขาอะหลังจากไหนรู้ป่าวจากไหนหลังจากที่แม่เขาได้มงกุฎนางงามจักรวาลมานี่เรียกอมตะหรือหนังเหนียวเนี่ยฉันอยู่ที่สี่แผ่นดินนะเป็นว่าเดี๋ยวก่อนวันนี้ทำแอตติจูดให้มันดีๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหลานเขาตกใจกระจองงอแงทำตัวเป็นผู้ใหญ่ที่แบบน่ารักกันนิดนึงโอเคได้นะเพราะว่าวันนี้นี่เป็นวันครอบครัวสุขสันต์แห่งบ้านจิราธิวัฒน์ค่ะเขาจะมาร่วมแซบกับเราในวันนี้นะจ๊ะพ่อป๊อกแม่กี้น้องแฝดมิก้าและมิย่าค่ะขอขอบคุณทุกสิ่งอยากขอบคุณทุกอย่างไม่ว่าร่างกายขอบคุณจากหัวใจจะดูแลไม่ขาดจะรักกันใจอารมณ์นิดนึงนะอารมณ์นิดหน่อยนะคุณนี่ไงขายืดออกมาขนาดนี้วิ่งเลยลูกวิ่งได้ที่ไหนวิ่งเลยนี่ลงไปก็พร้อมวิ่งนะจ๊ะนี่นี่จะบอกว่าตอนนั้นน่ะตัวพ่อเนี่ยฉันอุ้มอยู่นะอย่างเงี้ยจริงหรอจริงเนี่ยตัวตอนพ่อมตัวแค่นี้ฉันอุ้มอย่างนี้อยู่เอาอีกละโชว์ไม่ได้โชว์ไม่โชว์โชว์ความอมตะขอโทษนะอีกละเกิดก่อนเอาลูกทำไมปัดบัชออนแบบต่ำล่ะลูกเกาหลีค่ะตอนเอาเป็นเกาหลีเหรอเกาหลีเหมือนแบบทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราไอไอใช่ไหมคะไอทั้งวันแท้จริงแล้วคือแพ้น้ำลายค่ะใครๆก็ต้องรู้จักแหละมีก้ามีย่านะคะแต่ว่าเห็นว่ากว่าจะได้ชื่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเอาชื่อเล่นกันก่อนว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างชื่อเล่นที่จริงอ่ะกี้อยากได้ชื่อแบบชื่อเดียวไปเลยค่ะทั้งชื่อเล่นและชื่อจริงแต่คุณพ่อเขาบอกไม่ได้อยากให้มีชื่อไทยด้วยเราก็เลยอ่ะถ้างั้นชื่อที่แบบเป็นมีความแบบฝรั่งขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นมิก้ามิย่าเอามาจากไหนยังไงมิก้ามิย่าจริงๆอ่ะนี่มิก้ามาก่อนมิก้ามาก่อนมิก้าจริงๆเป็นชื่อมาจากมากี้ผวนเวลาผวนก็เป็นมิก้าอ๋อมากี้มิก้าแล้วก็ความหมายมันมีความหมายด้วยครับคือของขวัญจากพระเจ้าส่วนน้องมิย่าคุณก้าถึงตาคิวคุณแล้วใช่แล้วชื่อมิย่าเขาพูดถึงเราแล้วนะมิย่าเป็นภาษาสเปนค่ะแปลว่าแบบชั้นของชั้นไม้อย่างเงี้ยอ๋อแล้วชื่อจริงค่ะชื่อจริงที่ว่าอยากได้เป็นชื่อจริงไงจริงผมชอบด้วยความที่ชื่อของผมเนี่ยเป็นชื่อที่ผสมระหว่างคุณพ่อคุณแม่เป็นชื่อพระราชทานนะครับค่ะก็ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไอเดียที่แบบชอบก็เลยอยากเอาชื่อผมผสมกับชื่อกี้ด้วยชื่อผมเนี่ยชื่อพัศรกรของกี้ชื่อราศีก็เลยพยายามเอามาผสมกันเป็น2คนนี้คนนี้ก็ชื่อรากรรากรคนนี้ก็ชื่อพัศราพัศราอุ๊ยตายชื่อเหมือนคุณย่าชื่อเหมือนคุณย่านะพัศราทำไมอ่ะหงุดหงิดคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนคุณจะวิ่งจะไปปัดบัดออนใช่ไหมคุณจะไปหาพี่แม่เหรอพี่แม่อุ้มเฮ้ยนี่แหละแค่นี้เฮ้ยอ๋อใช่แล้วได้แล้วได้แ
ได้แล้วได้แล้วเห็นสร้อยเห็นสร้อยจะไปไหนดีเด็กรักเว้ยเอ้ยดึงหูได้เลยลูกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หาว่าป๊อกเป็นคนติดลูกติดเมียมากหรือทำไมอ่ะครับผมก็ดึงขึ้นมาจริงติดก็ดีกว่าไม่ติดติดก็ดีกว่าไม่ติดใช่ด้วยความที่เราเป็นครอบครัวที่เหมือนแทบจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนาะผมรู้สึกว่าก็มีความสุขดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโกที่จริงๆแล้วมันเริ่มมาจากตอนก่อนที่จะแต่งงานนะอยากที่จะมีอะไรแบบนี้ก็เลยถึงแต่งงานแล้วก็เขาก็เป็นเหมือนแบบว่าเติมความสุขให้กับเราแล้วก็เด็กๆก็มีความสุขมากฉันยืนยันเพราะว่าฉันเห็นเธอเดินอยู่ในซอยบ้านเราอะนะตลอดเวลาเลยแล้วเดินพร้อมเลยอุ้มลูกเหรออุ้มลูกไปด้วยพี่มาเจอหลายครั้งในซอยมากนอกจากอุ้มลูกเดินแล้วแล้วคนไหนที่นอนบนอกตลอดจริงๆคนนี้นอนอกบ่อยจริงๆคนนี้ก็นอนด้วยก็นอนเหมือนกันแต่คนนี้เขาจะแบบยังไงก็ได้เขาง่ายๆเขานอนตรงไหนก็ได้นี่สิดูสิคะลูกคุณใครอุ้มก็ได้อย่างเงี้ยใช่เอาลูกมานอนด้วยตลอดแล้วแบบเนี้ยแบบออกโอกาสที่แบบน้องคนที่สามจะมาพี่เขาเดียวทุกวันเลยลูกเขาก็ต้องมีวันหลับไหมเขาก็ต้องหลับไงเพราะลูกหลับก็ทำอะไรก็แต่ลูกก็อยู่บนตัวไงเอาก็เอาออกได้แล้วเราล่ะพี่สามมาเมื่อไหร่เออว่าแต่เขาเราอะอยู่ห้องเดียงไงนี่เป็นพิธีกรอยู่นะสองคนให้รอดก่อนดีกว่าสองคนนี้ให้แบบให้เขาให้โตกว่านี้นิดนึงเพราะว่าตอนนี้เรายังรู้สึกว่าแบบเวลาที่เราให้เขายังแบบไม่พอเลยมากลูกคุณรู้ตัวค่ะรู้แล้วเปลี่ยนมือค่ะกลับไปกลิ่นเดิมกลิ่นเดิมแต่พ่อพร้อมมากเพราะว่าพ่อเป็นคนเอลพริ้วสุดๆไม่พร้อมมากไงที่รู้เนี่ยเพราะอะไรมีคลิปการมั่นของคุณมิวนิษฐาคุณต้องเห็นความเอลพริ้วของพ่อเขาลูกดูเอวพ่อเราดูแต่นี้ก่อนดูแต่นี้ก่อนดูคลิปดูแต่นี้โอ้โหเต้นฮูลาฮูปเหรอโอ้โหเดี๋ยวมันขนาดนั้นเลยเหรอวะเดี๋ยวเป็นขนาดนั้นนี่เกร็งมากเลยนะชิระเรื่องเอวใจขอเอาคลิปไปก่อนดีกว่าเออไม่ไหวแล้วระวังไฟระวังโดนไฟมีย่าเป็นง่วงคุณพ่อคอนเฟิร์มเอวนิดนึงไหนดูดีดีลาสดคุณจะได้ไหมอันนี้มันเบาเหมือนกันนะให้พี่มาโชว์ดีกว่าทำให้เด็กมาดูว่าเอวเราขนาดไหนเฮ้ยพี่โอ้โหโอ้โหดูมามีดูมามีเดี๋ยวเคลียร์เรื่องว่าเอวใครพิ้วกันพักกันสักครู่ช่วงหน้าแซ่บกันต่อค่ะเรานี่เก่งนะนี่ดูท่าเขาน่าใช้ขาลอยแล้วนะขาลอยแล้วนะคุณผู้ชมจะปีให้โชคอันนี้รู้สึกว่าจะได้ไป7งวดแล้วนะคะ7งวดถูก81ค่ะทำไมอ่ะน้ำหนักมิก้าป๊อกทำร้ายมากี้จนเลือดตกยางออกค่ะคุณย่าจักรวาลค่ะก็โดนด่าใครมันจะไปคิดว่าจะคบกับดาราคนอื่นเขาบอกว่ารักของเราเป็นไปไม่ได้แต่รักของเราน่ะ stay strong I'ma prove the day wrong ไม่เคยจะมีโอกาสที่จะออกมาพูดแค่อยากจะบอกว่าอยากให้เธอเป็นแม่ของลูก You know it baby You make my world melt down ก็เป็นเพลงที่เขาแต่งให้เป็นของขวัญในครบรอบกี่ปีจำไม่ได้แล้วเหมือนกันเพลงน่ารักมากอ่ะป๊อกคนหาว่าเราแบบคบกับดาราถ้าจะไปไม่รอดหรอกมือนี้นั่นแต่อยากจะบอกเอาแล้วจะร้องไห้ทำไมอ่ะเราอ่ะตึงอ่ะเด็กเราก็ตึงอ่ะเด็กฮะแล้วก็คืออยากให้ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของลูกเราใช่ครับมันก็
เนื้อตามเนื้อครับเหมือนเราอยากที่จะสื่อเมสเซจอะไรออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปในเนื้อแล้วก็ทำให้เขาเพลงนั้นเหมือนแต่งออกมาเป็นของขวัญเนาะแต่เวลาสมมติไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแทบจะไม่เคยเล่นเพลงนี้เลยอ๋อเคยเล่นครั้งนึงตอนที่เขามาดูคอนเสิร์ตอ๋อใช่เขาจะร้องเวลาที่เรามาดูแล้วเราก็จะแบบโรแมนติกเนาะเขินเราเราฟังครั้งแรกจากที่เขาเปิดให้ดูวันนั้นเป็นไงตกใจเหมือนกันเพราะด้วยความที่เราแทบจะอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยงงว่าเขาอะเอาเวลาที่ไหนมาแต่งมาทำมาอะไรอย่างนั้นเขาบอกอ๋อก็ตอนที่แบบว่าคุยเสร็จแล้วบอกเออนอนแล้วนะนั่นแหละช่วงหลังจากนั้นอะเขาก็ไปแอบทำอ๋อเป็นไงแล้วตอนนี้ชีวิตแฮปปี้และที่สำคัญสองคนนี้นะคะเขามีสไตล์เป็นของตัวเองแม้กระทั่งสไตล์การเลี้ยงลูกเราชิวเดี๋ยวนะโทษนะฉันเหมือนเห็นหน้าคุณแบบเป็นตัวเล็กตัวหนาแล้วแบบเป็นมินิป๊อกอ่ะแล้วหน้าเหมือนกันแบบหน้าเงี้ยแล้วตัวเนี้ยหน้าเล็กลงไงยะพี่แม่คิดตอนที่หนูคลอดลูกออกมาแล้วหมออุ้มลูกมาให้คืออุ้มคนเนี้ยมาคนแรกแล้วแบบเออคุณแม่คะรับลูกด้วยค่ะแล้วหนูแบบพี่ตกใจมากเลยนะเกิดทำไมเหมือนขนาดนี้คือเหมือนมินิมีเขาเหมือนแบบเหมือนเป็นพี่ป๊อกที่แบบตัวเล็กลงใช่โดนกินยาให้ย่อส่วนเหมือนแบบเป็นพี่ป๊อกแล้วก็ออกมาแบบหน้าเรียวๆแบบเออเหมือนมากอ่ะไหนเออง่วงเหรอลูกแต่ยังอยู่นะก็เลี้ยงแบบสบายๆนี่แหละค่ะคือไม่ได้แบบฟิกมากจะแบบสกปรกบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆเขาก็แข็งแรงของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบเขาจะกินเวลาไหนหิวเวลาไหนเราก็เอาแบบตามสบายๆของเขาใช่แล้วก็เน้นเรื่องว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องมีความสุขเพราะถ้าเรามีความสุขเราก็จะมีแบบเราก็จะมี positive energy ไงลูกใช่ไหมใช่ลูกก็จะแฮปปี้แล้วก็ไม่หงุดหงิดเลี้ยงไปในทางเดียวกันไหมมีแบบว่ามีอันไหนเหมือนหรืออันไหนแบบคิดต่างหรืออะไรอย่างนี้ไหมแกล้งไอนี่แกล้งนะถ้าอยากไอโชว์เราอะเราแก้งไงเราสบายๆค่ะคือเริ่มต้นอะเราเริ่มต้นโดยการเลี้ยงเหมือนกันกินนมเราก็ให้กินพร้อมกันเข้าเต้าพร้อมกันแต่สักพักนึงค่ะเหมือนคาแรคเตอร์เขาเริ่มออกชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเรารู้ละคนนี้ต้องการสิ่งนี้คนนี้ต้องการอีกสิ่งนึงเพราะฉะนั้นอะมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบจะเลี้ยงลูกแฝดให้เหมือนกันแบบเป๊ะๆเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการเท่ากัน อย่างเช่นแบบบางคนบอกว่าทำไมอุ้มแต่คนนี้ทำไมคนไม่เห็นอุ้มทำไมกี้ไม่เห็นอุ้มคนนั้นทำไมอุ้มแต่คนนี้อะไรเงี้ยก็คือเขาไม่ได้ต้องการเหมือนกันคนนี้เขาอยากให้อุ้มมากกว่า อีกคนนึงเราจะอุ้มเขาไม่ได้อยากให้อุ้มเขาอยากนั่งเขาอยากอยู่เป็นส่วนตัวของเขาเราก็สบายสบายเราต้องปรับตามที่เขาเป็นอันนี้คุณเห็นด้วย 100% Tell me about it ในฐานะลูกแฝดเช่นเดียวกันเหมือนกันเจอปัญหาไหมคะทำไมอุ้มคนนี้ทำไมไม่อีกคนนั้นเห็นปะคุณเข้าใจแล้วเนาะเด็ก2คนไม่ได้เหมือนกันตลอดเวลาเขาไม่ได้มีความต้องการที่เหมือนกันไม่ได้มีความต้องการที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาตามที่เขาต้องการนะคะใช่ที่สำคัญนี่เคลียร์กันชัดเจนเลยมาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยตั้งแต่ของการที่จะแบบว่ามีลูกกันเลยเราเคลียร์กันยังไงก็ชัดเจนใครจะก็ช่วยกันครับก็มีอะไรก็ไม่จริงตั้งแต่แรกใครอยากมีมากกว่านี่คุณพ่ออยากมีลูกมากมากถึงมากที่สุดซึ่งเราเองตอนนั้นเราก็แบบมีงานละครมีนู่นมีนี่มีนั่นเราก็ถ้ามีลูกเราก็ไม่รู้ว่าจะยังมีงานอยู่หรือเปล่าหรือจะอะไรยังไงเราก็แต่เขาบอกว่าเขาอยากมีจริงๆเราก็ดูจากอายุเราก็ไม่ได้แบบว่าน้อยขนาดนั้นอยู่แล้วก็เลยคุยกันบอกแต่ถ้ามีจริงๆอ่ะต้องช่วยกันเลี้ยงนะช่วยกันเลี้ยงคือแบบช่วยกันเลี้ยงจริงๆไม่ใช่ให้เราท้องเสร็จแล้วพอคลอดออกมาแล้วก็ให้เราเลี้ยงมีหน้าที่แค่เล่นอย่างเดียวหน้าที่เล่นไม่จำเป็นมีคนอื่นเล่นเยอะแยะมากมายฉันต้องการตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงเลยไอ้นิดคนช่วยเลี้ยงก็เลยแบบว่าบอกเขาซึ่งเขาก็ทำนะคะเขาก็ทำเพราะคือกี้ทำอะไรเป็นเขาก็ทำเป็นหมดให้นมลูกเป็นให้นมลูกเป็นใช่ก็ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่เวลาเอาเข้าเต้าเข้าเต้าใช่เปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนได้อาบน้ำอาบน้ำได้แต่เขาจะมีอะไรที่ถนัดและไม่ถนัดเหรอคุณชอบทำอะไรคุณป๊อก
ผมมีเอาตรงเปลี่ยนพวกผ้าอ้อมเนี่ยครับผมดันมีปมครั้งหนึ่งคือปมคือก่อนจะออกแจ็คพอตเหรอเขาฉี่เข้าหน้าตัวเองคนนี้คนนี้ฉี่ปูดปุ๊ชเข้าหน้าตัวเองแล้วมันเร็วมากแบบว่าเราแบบทำอะไรไม่ทันเลยแล้วแบบตกใจอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วมันจะเข้าตาเขาแม่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเอ้ยอันนี้เราอาจจะไม่ถนัดอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยเปลี่ยนอ้อมอาบน้ำอาบน้ำก็ไม่ถนัดแต่ที่ถนัดคือให้นมจับเลอแล้วก็กล่อมนอนอันนี้ถนัดอาจจะเพราะเขาตัวใหญ่แล้วเวลาแบบลูกเข้าซ้ายเข้าขวามันถนัดเขาลูกถ้าเขาอุ้มลูกจะหลับถ้ากี้อุ้มมันลูกจะแบบอ๋อสบายไงพ่อแบบแม่นะแต่ที่สำคัญเลยก็คือคู่คืนมันแบบว่าเหมือนแบบมันไม่ใช่แค่สามีภรรยานะเป็นเพื่อนกันด้วยใช่คืออาจจะเพราะว่าเราเริ่มต้นแบบนั้นตั้งแต่แรกมั้งคะก็คือแบบก็มีอะไรเราก็ทำด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันอย่างก็ทำได้ด้วยกันได้หมดนะกี้ไปทำเล็บอย่างเงี้ยบอกเขาไปด้วยไหมแล้วก็เขาก็ไปด้วยไปนั่งทำด้วยกันอ๋อคุณไปนั่งทำเล็บด้วยเหรอเขาแบบว่าอยากไปดูมอเตอร์ไซค์เราก็ไปดูด้วยได้ก็เหมือนเป็นเพื่อนคือแบบว่าเหมือนเป็นแทบจะทุกอย่างด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับมันไม่มีขัดใจอะไรบ้างนี้เลยหรอมันก็เมียมือบ่นมากอะไรอย่างเงี้ยมีฉันบ่นไหมผมว่าผมนี่สบตาเมียก่อนตอบด้วยนะไม่รู้ซะบ้างเอ๊ะเมียบ่นมากไหมสบตาก่อนตอบดีไหมนี่จะรีบตอบว่าตัวเองบ่นมากกว่าผมบ่นบ่อยกว่าอ้าวคุณบ่นอะไรอ่ะคุณบอกก็จะบ่นอยู่แค่2เรื่องครับ1 1คือเขาเป็นคนที่รกรกอ๋อรกเหรอก็มันมีรูปรกแบบว่ารถห้องนอนห้องน้ำห้องแต่งตัวรกไปหมดเลยครับมันแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสัตว์เป็นส่วนเขาจะเป็นระเบียบทุกอย่างเขาจะแบบใช่ทุกอย่างเขาจะเป็นระเบียบรองเท้าเขาจะชืบตรงนี้เสื้อผ้าเขาจะเรียงกันตรงนี้แต่เราไม่เป็นเราไม่เป็นมันก็จะตามมาที่ปัญหาที่2คือขี้ลืมพอมันรกมันก็เลยลืมว่าวางไว้ตรงไหนจำไม่ได้ว่าอันนี้อยู่ตรงไหนอันนั้นอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าทุกคนชอบทุกคนชอบสร้อยอันนี้แต่ละสร้อยนี้ประสบความสำเร็จแล้วสร้อยอันนี้ชนะหลอกเด็กได้2คนแล้วจ้ะทุกครั้งที่แบบเราหาบางทีเราหากุญแจรถไม่เจอแล้วแบบต้องออกแล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าแบบเรามีจุดที่มีที่ที่วางไว้ประจำของเราอ่ะเราก็จะไม่ต้องมานั่งใช้สมองคิดว่าอ่ะตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่นี่ก็เป็นผู้หญิงแบบนั้นเหมือนกันอ๋อคนอยู่ข้างมากี้ใช่เราก็เข้าใจเขานะอันไหนที่เราแบบพยายามแบบปรับได้เราก็จะแบบเราก็จะทำใช่เขาจะเล่นสร้อยค่ะแล้วเรามากี้เรามีอะไรแบบบทสามีเราบ้างเขาจะชอบมีพัสดุมาส่งที่บ้าน hey. ทุกอาทิตย์เลยออนไลน์ออนไลน์หรอออนไลน์เสื้อผ้าบ้างรองเท้าบ้าง oh. ของจิบปาถะบ้าง อะไรบ้างห้างก็อยู่หน้าบ้าน เอาจริงไอ้เรื่องชงเรื่องช็อปดูนิดหน่อยแต่จะบอกเลยนะเรื่องใหญ่คือป๊อกทำร้ายมากี้จนเลือดตกยางออกค่ะตลอดเลยค่ะอันนี้ต้องฟ้องเลยยังไงเขาเหยียบเท้าหนูตลอดเลยอ้าวทำไมอ่ะแล้วคือกี้แบบเท้าไซส์แบบ37กับ42อ่ะแล้วเขารองเท้าแบบแน่นๆใหญ่ๆไม่ดึงหูลูกตายแล้วนี่ไงป้าชมไงป้าชมไงหนูดึงหูได้ยังไงไม่ดึงยังไม่ดึงหูได้ยังไงโอ้โอ้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่แล้วเวลาใส่รองเท้าเขาแล้วเหยียบหรอลงไปเลยอยากลงไปเลยลงไปเลยอะไรเดินเลยเดินหนูเกาะอันนี้ไว้หนูเกาะอันนี้ไว้ได้เดินสิเดินเขาชอบเหยียบเท้ากี้กี้ไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าทุกครั้งที่แบบว่าไปงานด้วยกันหรือว่าอยู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านก็เหยียบหรอเหยียบตลอดทำไมอ่ะมันต้องการยังไงเหยียบต้องการไม่แสดงว่าก็ต้องอยู่ในรัศมีตลอดเลยนะมันก็ต้องตัวติดกันตลอดเลยแต่ว่ามันอาจจะติดเกินไปหรือเปล่าที่แบบว่าเหยียบเท้าตลอดถ้ากี้ไปงานนะงานไหนที่แบบกระโปรงแบบยาวนะเขาจะต้องเหยียบทุกครั้งเลยค่ะเราไม่ต้องระวังคนอื่นที่มันรอบตัวระวังผัวเราเนี่ยแหละบางทีนะมันแค่แตะพื้นแค่เซนเดียวเขาก็เนี่ยลูกก็เหยียบเท้าแม่อีกแล้วอ่ะลูกไม่มันยืนมันอยู่ใกล้ชิดกันไงงงมากเหมือนกันหรือแบบบางทีนอนเนี้ยเขาก็จะแบบบางทีศอกเราบ้างมือมาแบบโดนเราบ้างตลอดเลยค่ะเป็นประจำมีครั้งนึงคิดว่าแบบดั้งจะหักไปแล้วอ่ะคือแบบว่าไม่เป็นไรไปเกาหลีได้
ไหนคุณป้าคุณบอกในส่วนของคุณมาซิมันเหตุเพราะอะไรทำไมเราผมว่ามันไม่ใช่อะไรเลยคือผมเนี่ยอาจจะแบบว่าอยู่ยืนอยู่ใกล้เขาแล้วเราแบบว่าเรากะไม่ถูกอะครับด้วยความที่แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราเอาตรงนั้นไม่รู้องศามันทำไมมันชอบโดนกันตลอดเวลาแล้วแบบว่าก็จะเหยียบนิ้วเท้าเขาเหยียบนิ้วเลือดออกบ้างอะไรบ้างอภัยได้อภัยได้เพราะว่าเรื่องดีเขาก็ต้องมีอีกเยอะโรแมนติกไหมโรแมนติกไหมโรแมนติกนะคะก็เวลาแบบมีเวลาว่างลูกนอนเนี้ยเขาจะบอกว่าเออวันนี้เราไปกินข้าวข้างนอกกันไหมไปแบบไปดูหนังกันไหมเขาจะค่อนข้างแบบชวนเราบ่อยจูบอะไรอ่ะจูบวัดอ๋อนางจะปีนลูกคุณจะปีนเลยอ่ะลูกคุณจะเอาให้ได้อ่ะเรานี่เก่งนะนี่นี่นี่ดูท่าเขาใช้ขาลอยแล้วนะขาลอยแล้วนะคุณผู้ชมนี่นี่นี่ดูท่าเขานางใช้ขาลอยแล้วนะขาลอยแล้วนะคุณผู้ชมจะปีนนางขาลอยเลยนะนี่คุณนี่แบบเอาเรื่องนะเราเนี่ยแล้วดูทำหน้าดูทำหน้าเอาเรื่องนะแล้ววันชูเราไปแล้วไม่รู้ลงไปได้ไงอ่ะมาซึ่งใช่ไหมทำไมจะชวนไปกินข้าวชวนไปดูหนังบางทีก็แบบเออนัดเพื่อนไปแบบชิวๆกันหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าแบบมันต้องยังมีความเป็นเราสองคนหลงเหลืออยู่บ้างเพราะไม่งั้นการมีครอบครัวทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยเรายังต้องแบบว่ายังมีความเป็นแฟนกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าลูกหลับแล้วแบบไปดูหนังไปกินข้าวอะไรเงี้ยเออดีดีใช่ไม่งั้นมันจะสูญเสียตรงนั้นไปเขาเป็นคนสวีทขี้อ้อนขี้อ้อนอีกขี้อ้อนนั่นแหละก็เวลาแบบไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาเป็นคนพูดหวานพูดน่ารักมีความแบบมีความเป็นเฟมินินอยู่ในตัวโอ้ยน่ารักบ้านนี้จะใส่ใจเรื่องอาหารการกินของน้องมิก้ามิย่ามากๆโดยเฉพาะคุณพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะคอยลุ้นน้ำหนักของน้องแฝดตลอดเข้มงวดทุกงวดทุกงวดเพราะอะไรคะทำไมมันเน้นคำว่างวดเยอะงวดคืออะไรงวดคืออะไรก็ลอตเตอรี่ไงคะทุกงวดเลยค่ะเป็นเรื่องของทำไมเป็นศาสตร์ตัวเลขอย่างเงี้ยหรอมันเป็นเรื่องของศาสตร์ของตัวเลขจริงๆคือเวลาเราไปชั่งน้ำหนักที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะตัวเลขจะค่อนข้างที่จะแบบเป๊ะๆอย่างเช่น6.573เนี่ยค่ะฮะมันจะไม่ได้แค่มาว่า7โล8โลหรือ8โลอ๋อมันมีทศนิยมทศนิยมเค้าเรียกว่าให้โชคให้โชคเพราะฉะนั้นทั้ง2คนเลยมั้ยทั้ง2คนสลับกันไปสลับกันมานี่รู้สึกว่าจะได้ไป7งวดแล้วนะคะ7งวดไม่แล้วเราส่วนมากจะออกแต่น้ำหนักที่ชั่งน้ำหนักมาเลยเดี๋ยวดิอันนี้ขำขำไม่ขำและ7งวดนี่ไม่ขำไม่ขำพี่เลี้ยงถูกกี่งวดแล้วอ่ะพี่เลี้ยงก็ถูกอ่ะพี่เลี้ยงถูกก็พี่เลี้ยงนั่นแหละพี่เลี้ยงถูกทุกงวดเลยแฟนคลับก็ถูกบ่อยแล้วทำไมแฟนคลับรู้อ่ะเขาดูรายการเขาดูในรายการเราพี่เลี้ยงเหรอพี่เลี้ยงยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยล่าสุดถูกเลขอะไรนะคะพี่โอถูก81ค่ะทำไมอ่ะน้ำหนักมิก้าน้ำหนักมิก้า 8.1หนึ่งหกหรือเปล่าวะมิ 8.160 นี่แหละค่ะก็เลยซื้อ81ค่ะแล้วนี่กี่งวดแล้วที่น้องให้โชคเราก็งวดเมื่อกี้รวมกับงวดเมื่อกี้เป็น7งวดพอดีแล้วค่ะ7งวดน่าจะสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดได้แล้วล่ะนี่เวลาที่ช่างปุ๊บเราไงเราถ่ายรูปปั๊บหรือเราจดเลยก็จำไว้แล้วจำไว้ก็จะมีการสะกิดอีกคนมั้ยจดไม่ทันค่ะจดไม่ทันใช้จำเอาค่ะจำเอาอย่างนี้เดี๋ยวเบรกชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเส้นรอบหัวรอบแขนรอบขาลำตัวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาบอกเลขกันขอต้อนรับนะคะคุณย่าจักรวาลค่ะผู้หญิงคนนี้เห็นหน้าปั๊บไฟเขียวทันทีจริงๆแล้วนะคะเป็นคนพาให้มาเจอป๊อปอ้าวตายแล้วขอโทษค่ะลึกคงลึกเลยนะคะน้องมีย่าจะมีแววได้เป็นนางงามจักรวาลไหมคะ My name is Pasala I came from Thailand สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง UHT สูตรผสมงาดำ2เท่าเรารู้ว่าคุณกำลังนั่งรออยู่เลขที่ออกก็คือ
ติดตามในป๊อกเกี้ยวนะดีเนาะลูกเขารู้จักแบ่งปันเนาะแบ่งปันโบราณเขาว่าเนี่ยให้ตั้งแต่เกิดยิ่งให้ยิ่งได้นะเออตอนนั้นคุณปู่เซ็นเช็คไว้ให้เท่าไหร่กับล้านฮะทำไมยังคุยกันอยู่สองคนเลยว่าจำไม่ได้เนาะจำไม่ได้เหมือนครับคล้ายครับข่าวว่าได้ได้ใช่ไหมแล้วมันอยู่ไหนล่ะแสดงว่ามันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ครับเลยจำไม่ได้เหรอแปลว่าต้องให้ใหม่อย่างเงี้ยไม่ไหวเลยอันนี้คุณไม่ได้ต้องการบอกเราหรือบอกใครคุณต้องการบอกแค่ตัวคนเดียวเท่านั้นเจอคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณยายใครเหอหลานที่สุดผมว่าทุกคนหรอใช่ทุกคนรุมเราได้เลยทุกคนรุมเราครับใช่เนาะมาหาคุณบ่อยไหมคุณปู่เนี่ยอายุเริ่มเยอะอาจจะเราต้องนำหาไปแต่ก็มีช่วงที่เราไม่ได้ติดไปเลยก็เข้ามาเลยคุณปู่ไม่เคยมาบ้านที่พี่ป๊อกอยู่เลยไม่เคยแต่ว่าพอมีลูกแล้วบอกว่าวันนั้นน่ะคนขับรถไม่อยู่ตัวเราทำงานแต่ลูกก็อยู่ที่บ้านเออแกไปเองมาเองทั้งที่แบบไม่คือพ่อพี่ป๊อกเนี่ยแทบไม่ได้ออกจากตึกเซ็นทรัลเวิลด์เลยแต่เขาออกมามาหาหลานใช่ที่แบบนะด้วยความรักที่ตอนนั้นรายการสามแซ่บเราอ่ะเคยบุกไปหาคุณยายที่คอนโดใช่ไหมที่แม่ไปแต่ว่าวันนี้จะมีใครบุกมาหาเราที่นี่เฮ้ยเหรออย่าบอกนะขอต้อนรับนะคะคุณย่าจักรวาลค่ะอยากขอบคุณทุกสิ่งอยากขอบคุณทุกอย่างไม่ว่าแรงอาบคุณจะปวดใจจะดูแลไม่ขาดจะรักเอาใจแม่มาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเซอร์ไพรส์สุดๆเซอร์ไพรส์มากครับไม่รู้เลยจริงๆเป็นเกียรติอย่างมากเลยล่ะค่ะที่สามแซ่บได้มีโอกาสต้อนรับนางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทยซึ่งตอนนี้มีอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือคุณย่าจักรวาลคุณย่าจักรวาลของเราเนี่ยมีหลานถึง3คนนะคะคนแรกนี่จากใครคะลูกโจ้ค่ะนั่นหลานชื่อกัสปะค่ะกัสปะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะตอนนี้7ขวบค่ะ7ขวบแล้วนะแล้วมี2คนนี้ใช่ค่ะผู้ชาย2ผู้ชาย2ผู้หญิงได้ผู้หญิงเอาอีกมั้ยคะคนแรกดีใจค่ะอยากได้ไหมอยากได้มากเลยอยากได้มากหันไปบอกอยากได้ผู้หญิงอยากได้ผู้หญิงเพิ่มอยากได้ผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายก็ออกมาน่ารักถามคุณย่าว่าน้องมีก้ากับมีย่าเนี่ยค่ะเขามีอะไรที่คล้ายๆกับคุณป๊อกตอนเด็กๆบ้างไหมคะคล้ายเยอะนะคะค่ะค่ะคนไหนคล้ายบ้างคะเออก็มีก้าค่ะค่ะมีก้าค่ะมีก้าคล้ายป๊อกค่ะค่ะก็ขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กอยากรู้ความรู้สึกนะของคนที่มีคุณแม่เป็นถึงนางงามจักรวาลนะรู้สึกยังไงป๊อกถ้าให้พูดจริงมันต้องเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวแล้วก็จริงๆเป็นภาคความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยเพราะว่าสิ่งที่แม่ทำก็คือเพื่อเนาะชื่อเสียงแล้วก็ทำหลายๆอย่างให้กับประเทศชาติก็เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจดีใจที่เกิดเป็นลูกแม่เนาะแล้วต้องถามคนที่มีคุณแม่สามีเป็นถึงนางงามจักรวาลเออมันเป็นยังไงคุณก็อย่างที่พี่ป้องบอกนะคะว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศชาติเราแล้วก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เราดูแลตัวเองเพื่อที่จะได้ยังดูดีเหมือนคุณแม่แบบนี้ตลอดไปด้วยใช่ค่ะมาคุยกันถึงเบื้องลึกเบื้องหลังดีกว่าเรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่เคยทราบว่าพอคุณปุ๊กเห็นมากี้ครั้งแรกบอกผู้หญิงคนนี้เห็นหน้าปั๊บไฟเขียวทันทีเหรอคะเป็นไงคะเบื้องหลังจริงๆแล้วเป็นแฟนละครมากี้โอ้ค่ะก็ดูเขาแสดงนะค่ะเรื่องอะไรบุญอะไรเนี่ยรากบุญรากบุญก็ดูนะคะค่ะก็ชอบนะเพราะว่าเขาแสดงเก่งค่ะค่ะหน้าตาก็สวยน่ารักก็ชอบค่ะค่ะแล้วพอป๊อกพามาให้รู้จักจริงๆแล้วนะคะเป็นคนพาให้มาเจอป๊อกอ้าวอ้าวตายแล้วขอโทษค่ะลึกของลึกเลยนะคะคุณแก
ใครพาใครกันแน่คะพาให้มาเป็นเพื่อนกันอ๋อเหรอคะแต่เพิร์นไม่ชอบตอนนั้นเพิร์นไม่ชอบกันอ๋อเหรอครั้งแรกไม่ชอบกันไม่ถูกโฉลกอ๋อเหรอไม่ถูกชะตาเขาเรียกอะไรครั้งแรกคือไม่ถูกชะตาไม่ถูกชะตาเนาะเนาะเพราะว่าแบบพอแบบเหมือนทำไมต้องให้รู้จักใช่ผู้ใหญ่เขาอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรแค่ว่าอ้าเออรู้จักอะไรนี่ลูกเพื่อนแม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่เราก็จะแบบทำไมต้องรู้จักด้วยแต่เท่ากับว่าตอนนั้นกี้ก็คือต้องได้เจอกับคุณแม่ครั้งแรกใช่ค่ะเคยเจอกับแม่ปุ๊กครั้งนั้นคือครั้งแรกเลยใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงวันนั้นวันนั้นก็เก่งๆนิดนึงนะคะแต่สุดท้ายคนคู่กันเขาก็คู่กันนะคะคุณผู้ชมคนมันจะใช่ก็คือใช่ถูกมีคนเคยบอกไหมว่ามากกี้เนี่ยหน้าคล้ายๆแบบคุณปุ๊กอภัสราไม่มีนะคะเหรอนี่คือรูปคุณปุ๊กสมัยโอ้โหสวยสุดฤทธิ์เนาะด้วยจะบอกว่าละไม้คล้ายคือไหมเธอเคยเห็นรูปเธอตอนนี้ไหมดูดิเห็นไหมเหมือนไหมล่ะมีชามีชามอาจจะเพราะมีชามตรงนี้ส่วนหน้าผากอะละไม้และตากับคิ้วกี้ก็จะอยู่ใกล้ใกล้ใกล้กันแสดงว่าปอกรักแม่มากใช่ไหมโบราณเขาบอกใครรักแม่มากก็จะหาแฟนที่หน้าตาคล้ายแต่นี่ถือว่าเป็นรายการแรกที่บอกเพราะว่าไม่เคยรู้สึกแล้วก็ไม่ใช่แล้วตั้งชื่อลูกสาวเนี่ยก็ตั้งชื่อแบบพัสราด้วยอันนี้นี่คือแบบทริบิวไหมคะหรือว่าคุณย่ามีส่วนในการฟันธงได้ไหมคะจริงๆแล้วผมเป็นคนตั้งทั้งชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงคุณแม่เนี่ยจะค่อนข้างรู้เรื่องพวกนี้เยอะแต่ว่าโอเคชื่อดีนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็ให้คุณแม่ approve ให้มีการตรวจดูดวงชะตาเอาบวกกันอะไรยี่มีไหมคะก็เขามีตำราอยู่แล้วชื่อนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยก็ให้คนพิมพ์ออกมาให้ดูก็ดีอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าคุณสักรูปคุณแม่ด้วยครับผมเราเคยเห็นแล้วถึงด้านหลังไงใช่ป่ะเห็นรูปคุณแม่ใส่มงกุฎที่บอกว่าจะที่ขอแม่สักอะแล้วถามว่าสักรูปอะไรอ๋อสักรูปแม่อะแม่ก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยไม่ต้องยอมจะเก็บคนในครอบครัวแทบจะครบแล้วครับพ่อแม่ตอนนี้ใครอะต่อไปหน้าลูกหน้าลูกสักหน้าลูกมาล่าสุดโอ้ยน่ารักอะอุ้ยน่ารักอะแบบมีดอกไม้อะไรยังไงอ๋อดอกไม้เขาชื่อมาการิตาคือมากกี้อะค่ะเป็นเหมือนการเรียกย่อจากชื่อจริงกี้ชื่อมาการิต้าค่ะอ๋อแล้วแปลว่ามันเป็นดอกไม้ดอกมาการิต้าใช่ดอกมาการิต้าก็เลยเป็นเหมือนดอกไม้กำลังห่อลูกห่อลูกไว้เลยและนี่ข้าสักว่าอะไรตรงครับตรงเนี้ยมีก้ามียาโอ้โหคนสมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเก่งมากๆเลยนะก็ทั้งเลี้ยงลูกด้วยทำงานไปด้วยถามจริงดูแลผิวพรรณยังไงอ่ะมากกี้ยังดูผิวพรรณดีเออเธอหน้าใสตลอดเลยอ่ะค่ะที่จริงกี้ก็ใช้ตัวเดิมเนี่ยแหละค่ะพี่ม้าใช้เป็นด็อกเตอร์จิวเพราะเราก็ง่ายๆอย่างที่รู้เราเป็นคนง่ายๆนะแล้วก็แบ่งปันป๊อกด้วยใช่ค่ะมีอะไรเราก็บอกต่อบอกเพื่อนๆบอกพี่ป๊อกบอกคนที่แบบใกล้ตัวเราอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้ทุกคนดูดีหมดก็ใช้มานานแล้วอะเนาะใช้นานก็อย่างที่บอกใช้ตัวเดิมก่อนท้องกี้ก็ใช้ตัวนี้ช่วงท้องก็ใช้ตอนนี้หลังคลอดเราก็ใช้เป็นดร.ชิวเหมือนเดิมใช่คุณย่าปุ๊กนะคะมีวิธีการถ่ายทอดวิธีเลี้ยงหลานให้กับน้องๆบ้างไหมเวลาไปเยี่ยมก็มีนะคะค่ะก็จะคอยเป็นห่วงเป็นใยอะค่ะค่ะเช่นเมื่อสองวันนี้ก็จะไล่ไปหาป๊อกบอกห้ามทิ้งลูกไว้แม้แต่1วินาทีอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าแม้แต่จะในคอกในอะไรนี้ก็ตามบางทีเกิดมีอะไรหลุดแล้วเด็กอาจจะเอาเข้าปากไปคอได้อะไรเงี้ยแล้วตับอะไรที่เขายังร้องไม่ได้ยังพูดไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมันอย่างเงี้ยต้องอย่าประมาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างแบบเคล็ดอะไรแบบว่าสมัยก่อนอะไรเงี้ยมีบอกต่อบ้างมั้ยคะอย่างคนสมัยก่อนจะมีอะไรนะอัญชันอะไรเงี้ยมาทาอะไรใช่ค่ะก็อันนี้อันชันก็ทราบอยู่แล้วแต่เห็นเขาทำอยู่แล้วก็เลยบอกดัดขาอะไรที่บ้านก็ดัดเหมือนกันแต่ที่นี่ก็ดัดอยู่แล้วก็เลยเห็นพี่เลี้ยงบอกกำลังดัดขาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกัดขาให้ตรงอะค่ะให้ตรงนะเดี๋ยวจะได้ประกวดนางงามค่ะแต่ไม่กล้าก็เดินเร็วมากก็เก่งจะขากูมีก้าแต่มีย่าที่เขาพิธีพิถันหน่อยผู้หญิงรุ่นมงสามกับมีย่าแต่ว่าก็เลยบอกว่าไม่แน่อาจจะไม่โก่งก็ได้แต่ว่าผู้ชายก็นิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะ
ให้แข็งแรงก็พอค่ะอ้าวมาแล้วเข้ามาแล้วค่ะนี่เขาตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วตื่นแล้วค่ะโอเคโอ้คุณปุ๊กคะเห็นครอบครัวของเขานี่มีความสุขอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณปุ๊กมีความรู้สึกยังไงคะที่ลูกชายมีลูกสะใภ้น่ารักมีหลานออกมาสองคนก็มีความสุขค่ะมีความปลื้มใจก็ไม่ต้องห่วงอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็มีความสุขมีความสุขที่สุดนะยิ่งกว่าตัวเองมีความสุขนะคะค่ะเห็นลูกมีความสุขเนี่ยเคยคิดไหมว่าปอเขาจะเลี้ยงลูกเก่งขนาดนี้ดูท่าให้หนุ่มเขาสิทำมัดทำแมงมากเลยนะคิดไหมคะว่าเขาจะแบบเลี้ยงลูกแบบโอ้โหเป๊ะๆๆขนาดนี้คิดค่ะว้าวคิดเพราะเขาอยากมีเขาอยากมีลูกเขารักเด็กๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะคุณย่าค่ะน้องมีย่าจะมีแววได้เป็นนางงามจักรวาลไหมคะนี่นี่ยิ้มแล้วยิ้มแล้วเรารู้เลยเหรอว่าพูดถึงเราเนี่ยยิ้มเลยเห็นไหมยังไงคะเราก็มีคนเชียร์ยิ้มมีคนเชียร์จะได้เป็นนะโดยเฉพาะพี่เลี้ยงเขาอะพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงเขาไปที่ไหนก็บอกว่าMy name is Vasala. I came from Thailand. พี่เลี้ยงคือผู้ผลักดันนะคะผู้ผลักดันตลอดค่ะไปแล้วไปหาคุณย่าอยู่เป็นนะลูกเอ้ยอยู่เป็นไม่เป็นคนเลยแค่นี้พอแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณย่านะคะคุณปุ๊กอภัสราหงสกุลนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ3แซ่บเป็นอย่างมากค่ะพักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกยังอยู่ต่อนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสมมุติว่าเราเป็นนั่งพื้นนั่งพื้นอันนั้นลุกดิได้อยู่แล้วได้ต้องขา1 2ต๊อกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่อ่ะฉันรู้ตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านลองทำอยู่รายการของเรานะคะคุณสลับผู้เข้าแข่งขันมาเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะแต่มือกันมาเย้ยิ้มแล้วบ้านนี้เราสัมผัสได้ถึงความชิลของเขาเลยนะกฎของบ้านคือกฎคือไม่มีกฎไม่มีกฎไม่มีกฎอะไรอะเนาะไม่ได้แบบไม่ได้มีกฎที่แบบเป็นเป๊ะจะลักษณะใช่แต่ถ้าถามว่าแบบกับพี่เลี้ยงเรามีไหมเราก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบฟิกมากอะไรขนาดนั้นแค่ว่าอยู่ร่วมกันต้องแบบมีความสุขด้วยการช่วยเหลือกันเลี้ยงน้องก็ต้องแบบช่วยกันเลี้ยงอะไรแต่น้องจะไม่ได้แบบฟิกว่าต้องอาบน้ำเวลานี้แม่เราก็ตามสบายสบายเห็นได้ว่าคุณมีบาลานซ์ที่ดีอ่ะคือยังมีเวลาไปสวีทกันยังมีเวลาควอลิตี้ไทม์ด้วยกัน2คนค่ะก็มันสำคัญมากเหมือนกันนะอย่างที่บอกว่าถ้าพ่อแม่มีความสุขมันก็จะมีเขาเรียกอะไรเหมือนพลังงานบวกอ่ะพลังงานบวกเวลาเราพูดกับลูกหรือว่าเล่นกับลูกมันก็จะแบบเป็น positive energy ซึ่งเราเชื่อว่าเขาอ่ะสามารถรับรู้และแบบรู้สึกถึงมันได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีเพราะฉะนั้นคุณพ่อต้องพาไปกินข้าวบ่อยๆน่าพาไปช้อปปิ้งบ่อยๆพาไปช้อปปิ้งอันเนี้ยจำเป็นเลยอ่ะมึนแล้วตอนนี้มึนชีวิตเนี่ยมันก็แบบว่ามันก็ง่ายๆสบายๆเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยอย่างขนาดผิวพรรณอย่างเงี้ยนะก็ยังแบบว่าใช้แค่ขวดเดียวก็เลยจบใช่ใช่อย่างที่กี้บอกที่ใช้เป็นดร.จิลเพราะว่ามันขวดเดียวจบทุกปัญหาผิวจริงๆอะค่ะแล้วยิ่งเราแบบเป็นคุณแม่ด้วยต้องทำอะไรหลายอย่างด้วยเราก็เลยใช้เป็นตัวดร.จิลเพราะว่าเราใช้แค่ขวดเดียวเนี่ยเขาสามารถแบบช่วยได้ทุกปัญหาผิวอย่างแต่ก่อนลูกคุณก็อยากใช้ดร.จิลค่ะนี่อ้าวลูกพกมาด้วยหรอลูกพกพาง่ายด้วยพี่แม่เห็นไหมที่สามารถแบบพกพาได้ง่ายง่ายอุ้ยเขาจะเอาให้ได้เลยจะเอาให้ได้ก็คือเนี่ยขวดเล็กๆขวดเนี้ยสามารถช่วยได้ทุกปัญหาผิวอย่างแต่ก่อนเนี่ยที่มีความแบบรู้สึกว่าผิวหน้าไม่เรียบเพราะเราแต่งหน้าเยอะบ้างรู้สึกว่าแบบหมองคล้ำบ้างแต่งหน้าไม่ติดบ้างแต่พอหลังจากใช้เนี่ย
ปัญหาผิวพวกนั้นมันก็ค่อยๆหายไปใช่ตอนนี้ก็หน้าเรียบเนียนแต่งหน้าก็หน้าติดเราก็รู้สึกว่าสบายแล้วพอหน้าผิวหน้าเราดีเราก็อารมณ์ดีทุกอย่างมันก็ดีไปหมดแล้วคือแบบไม่เหนียวมาเดี๋ยวมันมีให้ดูนะคะมันจะแบบเอาไว้ทานะเอาไว้ทานี่คุณต้องดูนะคะดูไว้นะสนใจมากสนใจมากแล้วเวลาเราทาเนี่ยมันจะซึมเข้าไปเลยเขามองใหญ่เลยค่ะคุณจะซึมคุณมีความสนใจในดร.จิ๋วมากอาจจะทาคุณต้องการทาดร.จิ๋วหนูจะทาแล้วค่ะคุณต้องการทาดร.จิ๋วแล้วค่ะแล้วรถหนูยังไม่เป็นสาวเลยหนูรอแป๊บนึงนะนี่ป๊อปเขาเป็นคนเนียบเหมือนกันนะดูการแต่งตัวเขาก็นะในเรื่องผิวพรรณเนี่ยทำตามใช้ตามไหมผมก็ทำก็ใช้กับเขาเนี่ยแหละครับด้วยความที่ผมเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะไม่ชอบความยุ่งยากอีกอันนึงคือผมมาแพ้ง่ายกดเดียวจบสบายๆใช่แล้วก็บอกต่อเขาพอเขารู้ว่าเออเราใช้อะไรทำไมแบบรู้สึกแบบผิวดีจังเราก็ให้เขาไปทีเนี้ยเขาติดใจเขาก็ใช้ต่อเรื่อยๆแล้วเวลาเพื่อนถามเอออะไรเออเราก็บอกว่าใช้ตัวนี้ในความแพ้ง่ายของคุณได้ข่าวว่าแพ้ง่ายมาตั้งแต่เด็กใช่ยังไงบ้างจะเป็นผดเป็นผื่นเป็นอะไรเป็นสิวอุดตันเงี้ยครับง่ายเห็นว่าแพ้ขนาดแบบว่าสมมตินั่งเงี้ยสมมติมือคุณเนี่ยจะไม่เท้าพื้นเลยเพราะถ้าคุณเท้าปุ๊บโดนหน้าปั๊บคุณแพ้เลยอ๋อผมก็พยายามจะไม่ครับไม่เอามือไปโดนมือเขาจะแบบอยู่กับตัวเขาจะสมมตินั่งปุ๊บเขาจะไม่แบบว่าเท้ามือขึ้นมาแล้วเขาขึ้นไงอ่ะเขาก็มีวิธีขึ้นของเขาเขาก็จะแบบเก่งหน้าท้องเก่งก้นแล้วก็ขึ้นเลยเหรอไหนไหนไหนทำไม่ดูไหนเอามือสมมติว่าเราเป็นนั่งพื้นนั่งพื้นอันนั้นลุกดิเออได้อยู่แล้วได้ต้องขาหนึ่งสองได้พี่แม่ได้ลุกยังไงวะไม่ได้ป๊อกกี้ก็ลุกไม่ได้ป๊อกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ฉันรู้ตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านลองทำอยู่เล่นกันใหญ่แล้วฉันรู้เลยพี่ม้าลองทำสิสมมติว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยเหรอครับมันต้องใช้คอมาเซลเยอะนะใช่อุ้ยยากอยู่เหมือนกันนะนี่ไงใช่ไหมอุ้ยฉันนุ่มนวลกว่าอีกเอออย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องหนีมันต้องมันต้องมีเหลี่ยมของมันนิดนึงซึ่งมันยากรู้เลยทำกันทุกบ้านนะตอนนี้ตัดภาพมาที่กี้กี้จะเอามือเท้าไปที่แบบริมถนนฟุตบาทแล้วกี้ก็จะลุกขึ้นมาโดยที่แบบไม่แคร์เชื้อโรคและเจอร์ใดๆเพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องแบบใช้อะไรที่คุณไม่แพ้ถูกไหมครับผมซึ่งดร.จิ๋วคุณโอเคใช่เอามาเล่นสร้อยได้ข่าวว่าอีกอย่างนึงถ้าเกิดจะให้ผมมานั่งทาครีมเหมือนแบบผู้หญิงที่แบบว่าจะต้องมีใช่แบบว่าผมว่าไม่ไหววางทุกจุดเลยมั้ยบ้านชอบของสวยงามวางทุกจุดพร้อมสะดวกบางทีแบบว่าทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะใกล้ออกจากบ้านแล้วเก็บของจะไปแล้วลืมนะลืมกี้ก็จะมีวางอยู่แบบตรงเคาน์เตอร์ coffee table อย่างเงี้ยเล็กๆวางอยู่นิดนึงหรือว่าบางทีก็ใส่กระเป๋าไปเลยก็สะดวกดีอะค่ะเออแบ่งมาที่นี่สักจุดสินี่ไงจะได้หยิบกี่จุดดีคะเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยนี่อะไรจับรู้เรื่องถ้าคนสนใจค่ะถ้าคนสนใจง่ายมากเลยค่ะสามารถเข้าไปเสิร์ชใน Google หรือว่า Facebook ได้เลยนะคะแค่พิมพ์ง่ายๆเลย dr.jill Dr. Jill แค่นี้ก็จะมีแบบตัวแทนขึ้นมามากมายสามารถซื้อออนไลน์ได้แล้วก็ตอนนี้เหมือนเขามีโปรโมชั่นด้วยลองไปเช็คกันดูนะคะโอเคเห็นมั้ยได้เมียดีเขาก็มีอะไรดีๆให้เราตลอดนะคะคุณป๊อกคะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณมากกี้นะครับที่เหมือนแทบจะเป็นแทบจะทุกอย่างให้กับผมด้วยพูดไปเขินจังเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นตัวของตัวเองได้ 100% ขอบคุณครับขอบคุณที่นะโชคดีอ่ะครับผู้ชายพูดขนาดนี้ละเรายังไงระวังคางระวังคางกันก็อย่างที่เขาบอกอะค่ะก็คือมีอะไรเราก็เหมือนเติมเต็มกันละกันได้เสมอแล้วก็สิ่งที่เราแบบรู้สึกดีคือเขาทำในสิ่งที่เขาพูดเวลาเขาพูดว่าเขาจะทำอะไรเขาก็จะทำเขาจะทำในสิ่งที่เขาพูดเสมอแล้วก็ขอบคุณชื่นใจมากๆเลย
ก็แบบว่าขอให้รักกันแล้วก็เข้าใจกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะที่ได้มาร่วมสามแซ่บกันนะวันนี้นะคะพวกเรามีความรู้สึกดีๆมากๆเลยขอบคุณป๊อกขอบคุณมากกี้ขอบคุณมีทั้งสองและลูกนะง่ายๆดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพวกเราค่ะ H&M ค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่นะคะในอาทิตย์หน้าค่ะวันนี้สามแซ่บลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโพลิพัท